สวัสดีครับพบกับปีเมนชาแนลจงทำชีวิตให้เหมือนกับผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาดคือการยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขพ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบายความสุขแท้ของคนคือการได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จผ้าคีริ้วดูดซับความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลาคือการที่รู้ตัวเองว่าสกปรกถึงเวลาต้องชำระล้างแล้วมีใช่อมความสกปรกไว้แล้วแกงบอกว่าตนเองสะอาดผ้าคีริ้วเป็นผ้าที่สะอาดที่สุดในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุดคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองรู้จักถ่อมตนและอ่อนโยนไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจหมั่นไส้ของคนอื่นเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะมาจากสกุลใดการศึกษามากหรือน้อยก็ตามเป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดีเหมือนผ้าคีริ้วห่อทองผ้าคีริ้วถึงจะเป็นผ้าที่ไม่มีราคาแต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้คือการที่พยายามทำตนให้มีคุณค่าด้วยการทำงานไม่ใช่ด้วยการประจบทำตนให้มีประโยชน์ให้มีค่าไม่ใช่งอมืองอเท้าน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิตต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองอย่ารอคอยจากคนอื่นผ้าคีริ้วไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกให้เช็ดถูอะไรคือการยอมอาสาทำที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ปีปากบ่นรู้จักอาสาคนอาสาทำงานต้องตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอนไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามคนที่ตกงานเพราะไม่ยอมทำงานผ้าคีริ้วยอมให้ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุดคือยอมให้ทำในสิ่งที่คนทั้งหลายคิดรังเกียจที่เขาเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำแต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นเหมือนของมีค่าขึ้นมาได้หรือยินดีในการบริการเหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่นรับใช้สังคมดีใจเมื่อมีคนยินดีมาใช้บริการความรู้ความสามารถของตนและยินดีที่จะเสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าการเข้าไปบริหารผ้าคีริ้วพอใจที่อยู่เบื้องหลังความสะอาดคือพอใจในที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นต้องมีความพอใจในการทำงานปิดทองหลังพระเป็นนายอินหรือนางอินผู้ปิดทองหลังพระมีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่นมีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลงขณะที่ตัวเองโตขึ้นผ้าคีริ้วทนทานต่อการขัดถูซักล้างไม่เปราะบางมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาแม้จะเหนื่อยเพียงใดก็ทนได้เพื่อให้สำเร็จมอบประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่ายคือไม่เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบาแต่นิ่งและหนักแน่นคงดุจแผ่นดินผ้าคีริ้วแม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าคีริ้วแต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่คือการรู้จักตัวเองว่ากำลังถูกสบประมาทจะต้องตั้งใจเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้ไม่พ่ายแพ้ต่อคำสบประมาทของผู้อื่นรู้ตัวเองตลอดว่ากำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้นมองเห็นคุณค่าและสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่าเมื่อมีปัญหาให้หัดมองสองด้านเสมอผ้าคีริ้วมีเสน่ห์และยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรกเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อนแล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวังชีวิตของเราก็เช่นกันหากทนความทุกข์ยากลำบากยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ก็มีเสน่ห์และมีความหมายทุกคนจึงควรภาคเพียรพยายามสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิตอย่างที่ผ้าคีริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองเห็นด้วยหรือไม่ว่าเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อนแล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังแต่ใดครับขอบคุณครับ